ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่บริเวณชุมชนมัสยิดดารุลอับรอดซอยเนินพลับหวานจังหวัดชลบุรีที่นี่คือที่อยู่อาศัยของครอบครัวทองอ่อนโดยทั้งหมดอาศัยอยู่กับพี่สาวของรอบีอะหญิงม่ายที่เพิ่งสูญเสียสามีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสุกัญญาคือคุณรอบีอะทองอ่อนนะครับมีลูก3คนนะครับก็คือมีอับดุลลอฮ์ทองอ่อนอายุ17ปีแล้วก็อาลิกหญิงซาบะนะครับทองอ่อนอายุ14ปีเดิมเนี่ยคุณรอมัดเนี่ยมีลูก3คนนะครับซึ่งคนโตเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์เนี่ยก็ปกติ2คนนะครับก็คือคนที่2กับคนที่3เนี่ยก็คือมีความพิการนะครับทางสมองนะครับแต่คนที่2เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเด็กหญิงซอบะในวัย14ปีคือลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเด็กหญิงซอบะมีความพิการด้านสมองและร่างกายทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นางรอบีอะจึงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้มาจากพี่สาวของรอบีอะคือนางไอชะที่คอยให้การช่วยเหลือซาบะเนี่ยมีความพิการก็คือทางสมองทางร่างกายทางการได้ยินนะครับแล้วก็ทางการเรียนรู้เป็นความพิการทั้ง4ประเภทนะครับซึ่งคุณรอบีอะเนี่ยก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับจึงไม่ได้ทำงานนะครับแต่ว่าคุณรอบีอะนี่ก็ได้รับการอุปการะโดยพี่สาวคนโตนะครับคือคุณอาอิชะกองเป่งนะครับซึ่งก็ได้พาครอบครัวของคุณรอบีอะเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้การเลี้ยงดูนะครับโดยคุณรอบีอะเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องดูแลลูกคนเล็กเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากพิการนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับครอบครัวซึ่งไร้ทั้งอาชีพและบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองนับเป็นความยากลำบากของชีวิตที่ต้องเผชิญด้วยความอดทนมูลนิธิสถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งเงินสกาดและข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวหญิงม่ายให้ได้ผ่านพ้นบททดสอบครั้งนี้ไปให้ได้ท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยติดต่อมาที่สายด่วนสัทธาชนหมายเลขโทรศัพท์0819308713หรือด้วยการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีกระแสรายวัน